ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ตอนที่24แล้วค่ะสวัสดีครับพี่หมีต้องขออภัยนะคะวันก่อนเราบอกว่าหนังสือนิทานของนมส.จะมีทั้งหมด24ตอนครับผมอันนี้ดิฉันเข้าใจผิดเองค่ะพอดีเหลืออีกปึ้งหนึ่งนับไปนับมา25ค่ะครับผมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ดีจังเลยยังไม่อยากให้จบเวลาที่เราติดซีรีส์หรือว่าเราคงละครเนี่ยนะบางทีมันจะมีความผูกพันกับตัวละครใช่ไหมใช่ยังไม่อยากให้จบไม่รู้ว่าจะมีใครผูกพันกับอีเมรี่ไหมคะโดนขย้ำคอตายโดนขย้ำคอเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด25ตอนค่ะครับผมอันนี้แน่นอนแล้วก็เรื่องค้างๆก็จะมี4ตอน4ตอนค่ะพอดีนะคะครับนี่คือเรื่องค้างๆซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของหนังสือนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะคะว่าหลวงรักผู้เป็นต้นเรื่องเป็นเจ้าของเรื่องและคนที่กำลังเล็งญาติผู้น้องของตัวเองก็คือแม่สะอิ้งและแม่สะอิ้งซึ่งมีพระเวทวิสิตให้ป้าไปสู่ขอนะคะก็คือสองคนเนี้ยเล็งผู้หญิงคนเดียวกันใช่แต่ประเด็นก็คือพระเวทวิสิตนี่เขาเล็งไว้ก่อนนะใช่เขาเล็งแล้วเขาก็ทำตามประเพณีเข้าทางตรอกออกทางประตูเขาทำถูกต้องทุกอย่างแล้วก็พระเวทวิสิตก็ถือได้ว่าเป็นผู้ชายโปรไฟล์ดีสมัยนั้นนี่ต้องบอกว่าหาที่ติไม่ได้แล้วค่ะครับก็ถือได้ว่าควรค่าที่จะยกลูกสาวให้ถ้าลูกสาวพอใจนะใช่แต่ทีนี้มันก็อยู่ที่แม่สายอิ้งว่าจะหาข้อติอะไรมาติพระเวทวิสิตแล้วก็ในส่วนของหลวงรักก็ดันไปปิงแม่สะอิ้งก็เป็นญาติกันมาตั้งแต่เกิดก็จริงนะใช่ครับแต่เพิ่งจะมาเห็นเพิ่งจะมาปิงเราก็เลยเนี่ยล่ะค่ะต้องมาเป็นคู่แข่งกับพระเวทวิสิตซึ่งก็เป็นเพื่อนกันเดี๋ยววันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าหลังจากที่รับอีเมรี่มาดูแลแล้วก็บอกว่าโหจะดูแลอย่างดีเลยแต่ด้านนะตายโดนสุนัขของตัวเองใช่คือชื่ออะไรนะอีเจนอีเจนโหดมาก อีเจนกัดซะตายเลยครับแล้วจะทำยังไงนะคะวันนี้ค่ะลองดูว่าหลวงรักของเราจะแก้เกมนี้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก็คือคืนวันนั้นหลวงรักก็นอนไม่หลับแล้วก็พยายามคิดหาอุบายในการที่จะแก้ตัวให้หลุดไปจากความผิดบาปในครั้งนี้พอรุ่งขึ้นเขาก็รีบตื่นแต่เช้าเขียนจดหมาย2ฉบับซึ่งหลวงรักก็บอกว่าอยากจะให้พิจารณาถ้อยคำสำนวนแล้วก็วรรคตอนอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นได้ว่าถ้อยคำที่เขากล่าวมานั้นไม่มีคลาดจากความจริงเลยแม้แต่คำเดียวเอาล่ะลองมาฟังถ้อยคำสำนวนในจดหมายของหลวงรักที่มีไปถึงแม่สะอิ้งกับกรณีที่อีเจนกัดอีเมรี่ตายนะคะลองฟังดูสิว่าจะเป็นอย่างที่หลวงรักบอกไหมที่ก็บอกว่าฟังดีๆอ่านดีๆนะแล้วจะเห็นว่าทุกถ้อยคำเนี่ยมันไม่ได้คลาดจากความเป็นจริงเลยอะลองฟังกันดูเอาฉบับแรกก่อนค่ะฉบับที่หนึ่งหลวงรักเขียนถึงพระเวทวิสิตขอบใจเป็นอันมากที่แกพาอีเจนมาส่งมันงามดีนักถ้าไอ้จอนงามเช่นกันก็คงได้ลูกดีๆทีเดียวเมื่อวานนี้เมื่ออีเจนมาถึงการคิดว่าจะเลี้ยงมันไว้ที่นี่ก่อนถึงฤดูผสมพันธุ์จึงคิดกันภายหลังแต่บัดนี้เห็นว่าการที่จะแยกมันไว้นั้นไม่ควร
ด้วยมันเคยอยู่ด้วยกันแต่เกิดมามันพลัดบ้านพลัดเมืองมาแล้วแล้วยังต้องมาพลัดกันอีกเล่าเพราะฉะนั้นการส่งอีเจนกลับมาให้แกและขอยกให้แกเป็นสิทธิ์ทีเดียวแต่เมื่อมันมีลูกครอกแรกกันจะขอเลือกเอาไว้ก่อน2ตัวฉบับที่2เขียนถึงแม่สะอิ้งฉันมีข่าวร้ายที่จะบอกหล่อนและบอกด้วยความเสียใจที่สุดคือฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อพระเวทวิสิทธิ์เป็นคนชอบเลี้ยงสุนัขเดี๋ยวนี้เขาได้สุนัขมาใหม่อีกคู่หนึ่งชนิดบูลด็อกตัวผู้ชื่อไอจอนเขาสั่งมาเองตัวเมียชื่ออีเจนคนอื่นให้เมื่อวานนี้พระเวทวิสิทธิ์พาอีเจนมาที่บ้านฉันอีเจนมันกัดอีแมรี่ตายในเวลาที่ฉันไม่อยู่บ้านเมื่อฉันกลับมาพอขึ้นบนเรือนก็พบศพอีแมรี่กลิ้งอยู่กลางเฉลียงการที่เป็นเช่นนี้ฉันรู้สึกอยู่ว่าเป็นความผิดของฉันแท้ๆในเวลาที่เขียนหนังสืออยู่นี้นึกว่าจะเอาปืนโกไปยิงกลางกระหม่อมอีเจนก็ไม่ได้ด้วยมันเป็นสุนัขของคนอื่นเขาอยู่บ้านเขาไม่อาจที่เราจะบุกรุกเข้าไปทำอันใดได้พระเวทเขาก็ยังไม่ได้ออกปากว่าเสียใจสักคำเดียวแท้จริงเขาไม่พูดถึงอย่างคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยขอให้หล่อนพยายามที่จะไม่โกรธฉันให้นานนักฉันก็ทราบว่าเป็นผู้ผิดแต่ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีหมาใหญ่ขึ้นมากัดอีแมรี่ถึงบนเรือนในเวลาที่ไม่อยู่ข้อนี้ควรทำให้โทษเบาลงไปบ้างหลวงรักเขียนจดหมายส่งไปแล้วก็มานั่งนึกขำอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ร้อนใจอยู่ครึ่งหนึ่งคือใจหนึ่งก็ขำใจหนึ่งก็ร้อนใจเป็นความรู้สึกที่คระเคล้าปะปนกันไปในจดหมายฉบับนั้นเขาไม่ได้กล่าวคำไม่จริงตรงไหนเลยแต่ถ้าแม่สะอิ้งจะเข้าใจไปอย่างไรนั้นเขาก็ไม่ทราบด้วยอันหนึ่งในเรื่องแบบนี้หลวงรักก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าก็คงจะต้องตัวใครตัวมันและถ้าจะเล่นรู้มากกันบ้างก็ติเตียนกันไม่ได้อย่างที่พระเวทเคยพูดเอาไว้จากนั้นอีก 2-3 วันหลวงรักก็ได้รับจดหมายตอบจากแม่สะอิ้งเรียนคุณพี่เรื่องอีเมรี่ตายฉันโกรธจนร้องไห้แค้นเสียเหลือกำลังแต่ก็ไม่รู้จะโกรธคุณพี่อย่างไรได้ถ้าคนอื่นเขาพาสุนัขใหญ่ของเขาขึ้นไปกัดอีเมรี่บนเรือนของคุณพี่ในเวลาที่คุณพี่ไม่อยู่เช่นนั้นแล้วก็ไม่เห็นเจ้าของบ้านจะผิดตรงไหนส่วนอีตาพระเวทนั้นอีฉันไม่ขอได้ยินใครออกชื่อต่อไปไกลร้อยโยชน์แสนโยชน์ลงชื่อสะอิ้งปอลออาการคุณพ่อค่อยยังชั่วมากแล้วกำหนดว่าอีก 2-3 วันจะเข้าไปกรุงเทพให้ทันงานในวังข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าในจดหมายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวเท็จที่ตรงไหนเลยจะซ้ำพูดอีกก็ได้ให้ท่านเห็นง่ายๆคือ 1. เดี๋ยวนี้พระเวทมีสุนัขใหม่คู่หนึ่งชื่อไอจอนกับอีเจน 2. เมื่อวานซืนพระเวทได้พาอีเจนมาที่บ้านข้าพเจ้า 3. ในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่อีเจนได้กัดอีแมรี่ตายดังนี้เป็นความจริงทั้งนั้นแต่ถ้าใครเก็บเอาปัจจุบันกับอดีตคือเดี๋ยวนี้กับเมื่อวานซืนไปคลุกกันยุ่ง
จนเข้าใจผิดไปเองข้าพเจ้าไม่รู้ด้วยและเมื่อแม่เสอิ่งเข้าใจผิดไปดังที่มีจดหมายมาแล้วนั้นก็หาใช่ธุระของข้าพเจ้าที่จะว่าอะไรไม่ตัวใครก็ตัวใครในไม่ช้าก็มีข่าวว่าเจ้าคุณพ่อของแม่สะอิ้งแล้วก็คุณป้าบอกตัดเรื่องพระเวทไปว่าจะไม่ยกแม่สะอิ้งให้เป็นอันขาดครั้นพระเวทให้คุณศิลป์ผู้เป็นป้ากลับไปพูดอ้อนวอนแกจะไปพูดขวางโลกว่ากระไรเจ้าคุณน้าก็คือเจ้าคุณพ่อของแม่สะอิ้งก็เกือบจะไล่ตกบันไดไปแล้วก็ได้ข่าวว่าแม่สะอิ้งสั่งให้แขกยามถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือรปภ.นี่ล่ะบอกว่าไม่ให้คุณนายศิลป์ขึ้นบ้านอีกต่อไปคือถ้ามาอีกก็ไม่ต้อนรับล่ะการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเรื่องที่อีเจนกัดอีเมรี่ตายหลวงรักฟังแล้วใจนึงก็ออกจะสงสารพระเวทแต่อีกใจนึงก็คิดว่าเรื่องแบบนี้ตัวใครก็ตัวใครและถ้าจะเล่นรู้มากกันบ้างก็ไม่ควรจะติเตียนดังที่พระเวทเคยพูดส่วนเรื่องแม่สะอิ้งกับหลวงรักนั้นมันก็ยังค้างๆกันอยู่เพียงนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกันอย่างไรในส่วนของหลวงรักเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงยังเป็นเรื่องค้างๆจากนั้นคือหลังจากที่เกิดเหตุนี้ไปแล้วหลวงรักก็ไปราชการทางมณฑลเหนือประมาณ4เดือนพอกลับลงมาถึงกรุงเทพไปเยี่ยมฟังราชการที่กระทรวงแล้วพอวันรุ่งขึ้นหลวงรักก็ไปที่บ้านคุณป้าในคลองบางกอกน้อยเพราะว่าไม่ได้ข่าวคราวของแม่สะอิ้งมาซะนานแม้ว่าหลวงรักจะมีจดหมายลงมาจากเหนือโดยฉันญาติคือเขียนจดหมายมาหาแม่สะอิ้งในฐานะญาติอยู่บ้างแล้วก็ได้รับตอบอยู่บ้างก็จริงแต่ก็ไม่ค่อยได้ทราบข่าวคราวอันใดนอกจากว่าเป็นสุขสบายกันอยู่คือก็รู้แต่โดยพื้นฐานคือเขียนมาในฐานะญาติพอขึ้นบันไดท่าน้ำก็ไปเจอนางสุขซึ่งก็คือสายสืบส่วนตัวของหลวงรักนี่ล่ะหอบผ้าเช็ดตัวผ้าผลัดจานสบู่ตะลิงปริงมะกรูดแล้วก็เครื่องอาบน้ำทั้งปวงนั่งอยู่ปลายสะพานสอบถามได้ความว่าคอยแม่สะอิ้งแม่สะอิ้งจะลงมาอาบน้ำก็ถือเป็นโอกาสอันดีหลวงรักก็เลยหยุดนั่งคอยดูอยู่ด้วยทั้งใช้เวลาที่แม่สะอิ้งยังไม่ลงมานั้นซักถามนางสุขถึงข่าวคราวในบ้านแล้วก็ให้เงินเป็นค่าตอบแทนตามเคยซึ่งนางสุขก็ให้ข้อมูลว่าก็ดูเรื่อยๆกันค่ะแต่หมู่นี้เห็นคุณนายตรวจมาติดๆกัน 2-3 ครั้งออกจะมีข่าวว่ามาเรื่องคุณหนูเจ้าค่ะเรามาถึงตรงนี้หลวงรักก็ตาลุกวาวใครเป็นคุณนายตรวจน่ะเกี่ยวข้องอะไรกับแม่สะอิ้งนางสุขก็บอกว่านางเองก็ไม่ใครทราบว่าคุณนายต่วนผู้นี้คือใครแต่หลานชายคุณนายต่วนเป็นหลวงอะไรก็ไม่รู้อยู่ทางบางขุนพรหมแล้วก็มีเสียงบอกว่าจะมาขอแม่สะอิ้งหลวงรักได้ฟังก็ร้องออกมาคำเดียวว่าอะแล้วก็นิ่งนึกว่ามีหลวงอะไรบ้างอยู่ตอนบางขุนพรหมที่จะดีพอหรือทะลึ่งพอที่จะมาขอแม่สะอิ้งได้หลวงที่อยู่ตอนบางขุนพรหมที่หลวงรักรู้จักอยู่ก็มีอยู่เพียง3คนคนหนึ่งอายุราวๆ70เนี่ยคนนี้นี่เห็นจะหมดอันตรายละไม่น่าจะอยู่ในข่ายคู่แข่งอีกคนหนึ่งเป็นหลวงเลวๆน่าจะเป็นขุนนางประทวนมากกว่าสัญญาบัตรคนนี้ก็ถือได้ว่าไม่มีอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตัดออกไปแล้ว2ก็เหลือแต่อีกหนึ่งหลวงคือหลวงกฤษณานุรักษ์
หลวงกฤษณานุรักษ์นี้ก็เป็นคนชั้นเดียวกับหลวงรักนี่แหละเคยเป็นเพื่อนนักเรียนกันมาด้วยกันตั้งแต่ครั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบแล้วก็ได้เคยไปเมืองนอกไล่ๆกันด้วยหลวงกฤษณานุรักษ์เป็นคนที่ยังไม่มีภรรยาออกหน้าแต่ก็ไม่ใช่คนที่หาภรรยายากเพราะเป็นคนที่ไม่สู้มีใครรังเกียจในการที่จะเป็นพ่อตาแม่ยายก็คงจะเป็นอีกหนึ่งหลวงที่โปรไฟล์ดีคุณสมบัติเลิศทำนองนั้นหลวงรักยังไม่ทันจะได้ไล่เลียงจากสายสืบแม่สุขแต่ประการใดก็พอดีแม่สะอิ้งเดินลงเรือนมาคือแม่สะอิ้งกำลังจะมาอาบน้ำพอเห็นหลวงรักก็ทำท่าเหมือนจะหนีกลับขึ้นเรือนแต่หลวงรักไม่ยอมรีบลุกตรงเข้าไปพูดด้วยแล้วก็ชวนกันมานั่งปลายสะพานดูอาการแล้วแม่สะอิ้งก็เหมือนจะอายที่นุ่งห่มอย่างเก่าๆสำหรับที่จะอาบน้ำหาได้นุ่งผ้าใหม่สวมเสื้อหุ่นกระบอกอย่างสวยตามสมัยไม่ซึ่งจริงๆก็เป็นปกติเพราะว่าคนจะอาบน้ำก็จะใส่ผ้าถุงเก่าๆสำหรับเอาไว้ใช้ผลัดอาบน้ำแต่ตามความเป็นจริงการที่แม่สะอิ้งมาพบหลวงรักในเวลาที่หล่อนนุ่งผ้าเก่าห่มผ้าเก่าดังนั้นกลับเป็นที่ยินดีของหลวงรักสองประการก็คือข้อหนึ่งคือเป็นช่องให้ข้าพเจ้าเห็นว่าน้องสาวของข้าพเจ้าสวยด้วยตัวเองไม่ใช่สวยด้วยความตกแต่งส่วนอีกข้อหนึ่งเมื่อหล่อนกระดากอายผ้าเก่าดังนั้นก็เป็นที่เห็นได้ว่าหล่อนอยากให้ข้าพเจ้าเห็นสวยข้อนี้ท่านจะตีความไปทางไหนก็แล้วแต่จะเห็นควรครั้นแม่สะอิ้งกับหลวงรักมานั่งกันที่ปลายสะพานแล้วก็คุยกันถึงเรื่องน้ำฝนต้นข้าวดินฟ้าอากาศอยู่ครู่หนึ่งหลวงรักก็หันไปบอกนางสุขบอกว่าขาดหมากบุรีขอให้นางสุขไปช่วยหามาหน่อยนางสุขก็เข้าใจได้ในทีก็รีบลุกออกไปแต่แม่สะอิ้งรู้ทีรู้ทันแม่สะอิ้งก็รีบพูดขึ้นว่าอีฉันจะไปจัดเองนี่สุขเองมาอยู่เป็นเพื่อนคุณพี่เถอะข้าจะไปหาเองนี่หล่อนจะไปไหนน่ะให้นางสุขมันไปหาก็แล้วกันฉันต้องการจะถามอะไรหล่อนสักหน่อยยังไม่ยอมให้ไปเอ๊ะคุณพี่จะมายึดอีฉันไว้ได้หรือยังไงเออหล่อนอย่าท้าฉันนะอะไรในบ้านอีฉันแท้ๆจะได้เรียกหมามากัดอ๋อพูดถึงหมาหล่อนได้ตัวแทนอีแมรี่มาแล้วหรือยังได้แล้วล่ะค่ะงามกว่าอีแมรี่ไปอีกได้มาเมื่อ 2-3 วันนี้เองอ่ะสุกอุ้มอีมาการ์เร็ตมานี่ในขณะที่สะอิ้งกำลังจะอวดอีมาการ์เร็ตเธอก็เลยลืมเรื่องที่จะหนีไปจัดหมากบุหรี่มาให้กับหลวงรักแม่สะอิ้งก็นั่งเล่าถึงอีมาการ์เร็ตหมาตัวใหม่ว่าดีอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้งามอย่างโน้นก็มัวนั่งเล่าอยู่กับที่นั่นเองส่วนนางสุก็รู้ทีหาได้รีบไปจัดหมากบุรีแล้วก็อุ้มอีมาการ์เร็ตมาไม่ฉันมีหมาใหม่ตัวหนึ่งเก่งพิลึกยืนสองตีนถนัดเหมือนหล่อนยืนเหมือนกันเอาแล้วนี่อะไรช่างเอาอีฉันไปเปรียบกับหมูกับหมาได้คุณพี่นี่ก็อะไรฉันหรือจะตั้งใจเอาหล่อนไปเปรียบอย่างนั้นถ้าจะเปรียบกับหล่อนก็เห็นควรเปรียบกับนางเทพธิดาแม่สะอิ้งไม่ปล่อยให้หลวงรักพูดจบคำแต่เธอก็พูดแย้งขึ้นว่าเอ๊คุณพี่อย่ามายออีฉันนะประเดี๋ยวอีฉันเชื่อก็จะเลยหัวสูงไม่รู้จักคุณพี่ก็ได้เปล่าพาสิเอ้าฉันไม่ได้ยอเลยที่พูดก็ล้วนแต่ความจริงทั้งนั้นแต่ความจริงยังเป็นถึงเช่นนั้นถ้าความเท็จจะดีสักเพียงไหนจริงนะมันจะเป็นยังไงฉันไม่มีเท็จอยู่ในตัวจึงไม่รู้จัก
หรือหล่อนเคยจับได้ที่ไหนแม่สะอิงทำยิ้มในหน้าพรางตอบว่าเปล่าแล้วค่ะอีฉันหรือจะไปฉลาดพอที่จะจับไหวพริบของคุณพี่ได้ไหนเมื่อกี้คุณพี่ว่าสุนัขยืนได้นั่นหรือคะที่คุณพี่ว่าประหลาดอีมาการ์เร็ตของอีฉันก็ยืนได้ยืนได้คงยืนสี่ขาไม่ใช่ค่ะยืนสองขาสิคะยืนสี่ขาจะเรียกว่ายืนได้ยังไงกันอ๋อไอสัตว์จัตุบาทมันจุนตัวมันให้พ้นดินอยู่ด้วยสี่ขาเมื่อใดเมื่อนั้นฉันก็เรียกมันยืนเหมือนกันหล่อนจะเรียกว่านอนหรือคลานไม่ทราบอะไรคุณพี่ก็เมื่อเขาอวดกันว่าหมายืนได้เขาก็เล็งเอาว่ายืนสองขาเท่านั้นแหละค่ะแต่ไอตัวของฉันมันยืนขาเดียวได้ไม่ดีกว่ามาการ์เร็ตไปอีกเหรอไม่ใช่แต่ยืนขาเดียวยืนด้วยขาหน้าด้วยหล่อนจะว่าแปลกหรือยังนั่นเห็นจากความจริงของคุณพี่อีกแล้วถ้ามันยืนได้ขาเดียวส่วนตัวของมันจะไม่คล้ายๆส้มโอกระมังเปล่าเลยส่วนกว้างยาวของมันก็เหมือนกับสัตว์ชนิดมันทั้งนั้นฮ่าถ้าอย่างนั้นคุณพี่ให้อีฉันเถอะค่ะคุณพี่จะต้องการอะไรแลกอีฉันยอมหมดที่สุดจะให้ทำสารกรมธรรม์ก็ยอมหลวงรักมัวทึ่งที่จะได้สารกรมธรรม์เป็นของแรกก็เลยงุ่มง่ามตกหลุมโพร่งใหญ่รับออกไปว่าได้ก่อนที่จะรู้สึกตัวว่าเขาหาได้มีสุนัขที่ยืนได้ตั้งแต่สี่ขาไปจนขาเดียวดังที่กล่าวนั้นไม่คือไม่มีแม้แต่ตัวเดียวถ้าเขารับออกไปว่าจะให้สุนัขที่ยืนได้เพียงสองขาเมื่อเข้าตาจนเช่นนั้นก็คิดว่าน่าจะพอหาได้แต่ไอ้สุนัขที่ยืนได้ด้วยขาหน้าขาเดียวนี้เห็นจะเหลือหาในขณะที่หลวงรักกำลังสิ้นสติตกตะลึงไม่ทันจะพูดว่ากระไรออกไปแม่สะอิงได้ทีก็เลยรุกใหญ่นี่คุณพี่รับปากแล้วว่าจะให้แล้วนะคะอย่าเหลวนะคะถ้าไม่อย่างนั้นไอ้เรื่องที่อวดความจริงอยู่เมื่อตะกี้ก็จะไม่ได้การความไม่จริงเป็นอย่างไรคุณพี่ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นไม่รู้จักและเรื่องนี้อีฉันเชื่อแน่ว่าจะไม่ทำให้คุณพี่รู้จักความไม่จริงถ้าไม่เช่นนั้นอีฉันจะสบประมาทคุณพี่ไม่เป็นที่นับถือเชื่อฟังต่อไปข้าพเจ้าตกบันไดแล้วก็พลอยโจรดูเป็นเวลาที่สิ้นสติแม่สะอิ้งยิ่งขยันขยอก็ยิ่งรับแน่นหนาหนักเข้าตามความจริงข้าพเจ้าตกหลุมไม่ใช่ตกบันไดเพราะฉะนั้นไม่ควรโจรชอบที่จะถอนตัวให้หลุดพ้นหลุมจึงจะถูกแต่เมื่อข้าพเจ้าเสียทีเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะให้ได้การด้วยเรื่องอื่นแต่พูดจาวนเวียนกันไปสักครู่ใหญ่จึงมาลงเรื่องที่ข้าพเจ้ากระหายอยากจะทราบนั้นได้ข้าพเจ้าถามว่าคุณต่วนนี่คือใครเหรออีฉันก็ออกไม่ใคร่ทราบได้ยินคุณป้าพูดอยู่ว่าเคยรู้จักมานานแต่ก็รู้จักห่างๆที่จริงคุณต่วนแกจะใครก็ช่างแกที่ฉันอยากจะทราบนะคือหลานชายของแกนั้นเป็นใครแล้วแกมาที่นี่ทำไมสุกสุกนี่อะไรเนี่ยแกไปหาหมาเป็นนานสองนานยังไม่ได้สักทีคุณพี่คะเดี๋ยวอีฉันจะไปหาเองนะคะพูดเท่านั้นแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีเอาดื้อข้าพเจ้าไม่อาจทำอย่างไรให้หยุดอยู่ได้เมื่อแม่สะอิ้งวิ่งหนีขึ้นเรือนไปดังนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เดินตามจะขึ้นไปหาคุณป้าบนเรือนเผอิญพบคุณป้ากำลังลงจากเรือนจะลงไปนั่งเล่นท่าน้ำข้าพเจ้าก็ทำอาการเคารพตามธรรมเนียม
แล้วตามคุณป้าลงไปนั่งปลายสะพานอ้าวพ่อหลวงหายไปนานป้าคิดถึงก็ไม่ได้พบกันเลยดูหรือโตเร็วจริงๆกินนมป้าอยู่เมื่อวันซืนนี้เองดูเถอะคุณป้าพูดจาป้ำเป๋อตามเคยอย่างนี้เสมอข้าพเจ้าโตมาแล้วกว่า10ปีคุณป้ายังเรียกว่าเร็วได้ส่วนเรื่องกินนมนั้นก็กว่า24ปีมาแล้วข้าพเจ้าไม่อาจจำได้ว่าอร่อยอร่อยหวานมันประการใดด้วยสิ้นอินเทอร์เรสมานานเสียแล้วแต่กระนั้นคุณป้ายังเห็นเป็นเมื่อวานซืนนี้เองดูเหมือนจะเกือบคิดว่าข้าพเจ้ายังอยากกินนมอยู่อีกก็ได้พ่อมาวันนี้ก็ดีแล้วป้าอยากจะปรึกษาสักหน่อยพระยาวันพรีหมู่นี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาบางกอกป้ายังไม่ได้พูดกับเขาคิดว่าจะพาแม่สะอิ่งออกไปข้างแรมนี่แหละพระยาวันพรีเขาว่าหมู่นี้ไม่ใครว่างราชการเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีคนเข้ามาขอแม่สะอิ่งอีกรายนึงเป็นหลานแม่ตวนอยู่ทางบางขุนพรหมโน่นชื่อหลวงกฤษณาพอรู้จักไหมรู้จักขอรับแต่ไอ้เรื่องนี้ผมยังเห็นอยู่ว่าได้กับคนอื่นสู้พี่ๆน้องๆของเราเองไม่ได้ก็นั่นนะสิป้าก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่เห็นหน้าใครมีพ่อทรัพย์อยู่คนหนึ่งแม่สะอิ่งก็ว่าเขาเป็นชาวสวนงุ่มงามคนอื่นที่สมควรกันป้าก็ไม่เห็นใครข้าพเจ้าอยากจะบอกคุณป้าว่าพี่น้องที่สมควรข้าพเจ้าเห็นมีอยู่คนหนึ่งแล้วไม่ใช่แต่เห็นถึงรู้สึกและหายใจอยู่เองด้วยซ้ำไปแต่ที่จะพูดออกไปเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่กล้าจึงพูดใบ้ๆแต่ว่าคุณป้านึกตรวจหน้าดูให้หมดในหมู่พี่น้องก็คงจะเห็นใครที่สมควรบ้างกระมังคุณป้าก็พูดต่อไปว่าหลวงกฤษณาคนนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นคนมีหลักฐานผู้ลากมากดีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ดีอยู่ทั้งเป็นคนไม่เล่นเบี้ยกินเหล้าเสียหายตรงข้อไหนแต่นี่แหละเป็นคำที่แม่ตวนบอกป้ารู้จักแม่ตวนก็สักแต่ว่ารู้จักจะต้องให้พระยาวันพรีเขาสืบสวนดูก่อนหลวงกฤษณาคนนี้พ่อก็เห็นจะรู้จักกระมังรู้จักกันมานานเที่ยวขอรับข้อที่ว่ามีหลักฐานและไม่เล่นเบี้ยก็จริงอยู่แต่ข้อที่ว่าไม่กินเหล้านั้นคุณป้าอย่าเพิ่งเชื่อให้สนิทก่อนอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะต้องเลิกคนขี้เมาป้าไม่คบไม่ได้ไม่ได้ประเดี๋ยวจะพาแม่สะอิ่งไปเมานอนกลางถนนเกิดทุบตีวิวาทกันขึ้นมีไอ้แสงอยู่นี่คนหนึ่งแล้วมันเมา3วัน3คืนตีเมียทุกวันข้าพเจ้าเมื่อได้ยินคุณป้าพูดดังนั้นก็ออกละอายปากขึ้นมาในชั่วขณะด้วยหลวงกฤษณาไม่ใช่คนขี้เมาถึงเขาจะมีเวลาดื่มเหล้าแดงบ้างก็น้อยเต็มทีกระเดียดจะน้อยกว่าข้าพเจ้าไปสิอีกที่ข้าพเจ้าจะเสแสร้งทำให้คุณป้าเข้าใจว่าเขาเป็นคนขี้เมาอย่างไอ้ตาแสงนั้นก็ให้กระดาษแก่ใจไปจึงชี้แจงกลบเกลื่อนเสียใหม่ว่าเขาไม่ได้รักษาศีลสุราเป็นนิดก็จริงแต่เขาดื่มน้อยที่สุดข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นเขาเมาเลยคุณป้าก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วแต่ก็ยังเป็นที่ไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ข้าพเจ้าก็พูดกลับไปกลับมาถามคุณป้าในเรื่องนี้ไปจนกลับได้ความผสมต้นผสมปลายก็อย่างคราวก่อนผิดกันแต่คราวนี้คุณป้ากับเจ้าคุณน้ายังหาได้ปรึกษากันไม่
ส่วนตัวแม่สะอิ้งนั้นฟังดูก็ลังเลตามเคยด้วยหล่อนทราบว่าหลวงกฤษณาเป็นคนชนิดที่หล่อนทราบว่าเขาเป็นผู้ดีพอโก้พอได้ไปเมืองนอกร่ำเรียนมาพอเป็นข้าราชการมีตำแหน่งสูงพอดูเป็นคนที่น่าต้องการทุกอย่างแต่ในเวลานี้แม่สะอิ้งยังไม่รู้จักตัวหลวงกฤษณายังถือตามโก้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรผูกตาแต่งงานกันข้อนี้ทำให้แม่สะอิ้งไม่ตกลงในใจเป็นแต่ทำอุบๆอิบๆไม่ว่ากะไรออกไปทางไหนกล่าวคือไม่ว่าตามใจคุณป้ากับคุณพ่อหรืออีฉันไม่ชอบหรืออะไรเช่นนั้นข้าพเจ้าทราบนิสัยแม่สะอิ้งว่าถ้าตกลงในใจว่าชอบหรือไม่ชอบก็คงว่าออกไปตรงๆทีเดียวส่วนคุณป้าและเจ้าคุณพ่อของสะอิ้งนั้นเกือบจะไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณป้าก็สุดสวาดตามใจหลานอยากได้อะไรก็จัดให้ตามนั้นส่วนฝ่ายเจ้าคุณพ่อก็ตามใจคุณป้าแล้วก็ไว้ใจลูกว่าคงไม่คิดเสเพร่เพราะฉะนั้นประเด็นจึงอยู่ที่แม่สะอิ้งคนเดียวคือถ้าแม่สะอิ้งตกลงสักคนหนึ่งทุกคนก็จะตกลงกันหมดฉะนั้นในการคราวนี้ถ้าแม่สะอิ้งจะเกลียดและก็โกรธหลวงกฤษณาเสียขนานใหญ่เมื่อใดเมื่อนั้นการจึงจะละลายไปได้โดยเร็วสิ่งที่หลวงรักจะต้องทำก็คงจะเป็นเรื่องที่พอจะเดากันได้อยู่แล้วก็ในส่วนของหลวงรักกับหลวงกฤษณานั้นถึงแม้ว่าจะเคยชอบพอกันมาแต่ก่อนร่อนชะไรก็จริงแต่เรื่องชนิดนี้ก็ตัวใครตัวใครเหมือนกับกรณีหลวงรักแล้วก็พระเวทวิสิตส่วนเรื่องที่หลวงรักไพร่ไปสัญญาเอาไว้กับแม่สะอิ้งว่าจะให้สุนัขที่สามารถยืนได้ด้วยขาหน้าเพียงขาเดียวนั้นเรื่องนี้แหละเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อที่ลำบากอยู่ตอนนี้ในส่วนของหลวงรักนั้นอย่าว่าแต่สุนัขที่ยืนขาเดียวเลยต่อให้สุนัขที่ยืนสี่ขาเขาก็ยังไม่มีหาไม่ได้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลวงรักจะต้องพยายามแก้ตัวให้หลุดซะก่อนเพราะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลูกตุ้มถ่วงให้เขาแพ้อีตาหลวงกฤษณาเป็นแน่ในเวลาที่นั่งเรือมาตั้งแต่คลองบางกอกน้อยถึงท่าพระจันทร์ข้าพเจ้าคิดตรึกตรองเรื่องนี้มาตลอดข้อที่จะแก้ตัวไม่เห็นทางไหนครั้นขึ้นจากเรือไม่มีรถด้วยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะกลับดึกดื่นเที่ยงคืนประการใดจึงไล่ให้รถกลับเสียแล้วข้าพเจ้าเดินนึกหาข้อแก้ตัวไปตามทางพบรถรางแล่นมาก็ขึ้นนั่งนึกไปอีกทีนี้ในขณะที่กำลังนั่งตะลึงอยู่เมื่อตอนที่รถกำลังเลี้ยวหลวงรักไม่ทันได้สังเกตว่าคนขับรถเหยียบระฆังดังใหญ่แล้วก็ลงห้ามล้ออย่างเต็มกำลังคือเบรกอย่างแรงแล้วก็สั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเสียงดังไปทั่วเลยจากนั้นก็มีเสียงเอ๋งเอ๋งเอ๋งจากใต้รถหลวงรักก็ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ทราบว่ารถทับสุนัขเข้าให้แล้วในขณะนั้นมีเสียงคนขับรถบ่นว่ามีหมาตัวเล็กกลัวหมาตัวใหญ่ที่กำลังไล่กัดวิ่งหนีมาชนเอากับที่หน้าล้อแล้วก็เลยถูกรถทับหลวงรักก็เลยเยี่ยมหน้าออกไปดูเห็นสุนัขตัวนั้นขาขาดข้างหนึ่งเลือดสาดอยู่กลางถนนแล้วก็มีเด็กวิ่งหยิบก้อนอิฐมาไล่คว้าง
ไอตัวใหญ่ซึ่งเป็นตัวที่ไล่กัดข้าพเจ้าเห็นท่าทางจะได้การก็ลงจากรถเรียกเด็กคนนั้นมาสอบถามได้ความว่าไอตัวเล็กเป็นสุนัขที่มันเคยให้น้ำข้าวกินมาทุกวันไอตัวใหญ่มาไล่กัดจนเป็นเหตุขึ้นเช่นนั้นมันจึงโกรธในที่สุดข้าพเจ้าขอซื้อสุนัขขาขาดตัวนั้นจากเด็กให้มันอุ้มมาส่งบ้านแล้วล้างแผลใส่ยาเหลืองไม่กี่วันก็แห้งครั้นวันอาทิตย์หลวงรักก็ไปที่บ้านคุณป้าโดยพาเจ้าสุนัขตัวนั้นไปด้วยแต่ผูกไว้ที่ปลายสะพานแล้วก็ขึ้นไปบนเรือนพอขึ้นไปก็เจอคุณป้านั่งอยู่ที่เฉลียงหน้าเรือนโดยที่แม่สะอิ้งยกเตาอั้งโล่มาตั้งแกงไก่อยู่ด้วยพอไปถึงหลวงรักก็ไหว้คุณป้าผู้จาทักทายโอภาปราศัยตามธรรมเนียมจากนั้นก็ถามแม่สะอิ้งว่าทำไมหล่อนทราบว่าฉันชอบแกงไก่ล่ะเอ๊ะคุณพี่นี่นึกขันจริงจะเอาอะไรมาเคลมอีกแล้วล่ะอีฉันแกงกินเองต่างหากอ๋อสุนัขเห็นคุณพี่จะเอามาแล้วกระมังพูดแล้วแม่สะอิงก็ทำเป็นยิ้มเชิงเยาะหล่อนอย่ายิ้มสิฉันเอามาแล้วจริงๆแม่สะอิงกลับเปลี่ยนสีหน้าเป็นทึ่งจริงเหรอคะไหนล่ะคะอยู่ปลายสะพานจะไปดูก็ไปหลวงรักลุกขึ้นแม่สะอิงก็ลุกขึ้นด้วยคุณป้าก็ร้องว่าตายละมาทิ้งแกงซะประเดี๋ยวจะไหม้เอาแม่สะอิงก็เลยเรียกให้นางสุกมาดูแทนแล้วก็ลงบันไดไปปลายสะพานกับหลวงรักพอเห็นสุนัขแม่สะอิงก็ร้องว่าพุทโธหมาไทยก็ขออย่าให้หล่อนประมาทมันว่าก็ถึงมันเป็นไทยก็เคยยืนขาหน้าขาเดียวได้ประหลาดกว่าหมาอื่นในโลกไหนคุณพี่ลองให้มันยืนทีหรือคะขาด้วนข้างหนึ่งเสียด้วยซ้ำมันยืนไม่ได้เสียแล้วมันไปถูกรถรางทับขาขาดเช่นเมื่อวานซื้อนี่เองเผอิญทับขาที่ยืนได้ซะด้วยไอ้ขาหน้าที่เหลืออยู่ไม่มีประโยชน์ยืนก็ไม่ได้อย่างเดียวให้กับฉันเองถ้ามือขาดไปเสียให้เขียนหนังสือก็เห็นจะไม่ไหวนั่นคุณพี่จะตั้งใจให้อีฉันเชื่อกระมังถ้าหล่อนไม่เชื่อก็จนใจฉันสัญญาว่าจะให้หมาที่ยืนได้ด้วยขาหน้าขาเดียวแต่หากเป็นเวลาวิบัติรถรางเจ้ากรรมไพร่มาทับขาสำคัญขาดไปเสียเออป่านี้แกงไก่เห็นจะสุกกระมังออกหิวแล้วล่ะเอาล่ะเราขอหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันค่ะแล้วก็ให้คุณรอลุ้นตอนหน้าซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องค้างๆว่าตกลงมันจะยังค้างอยู่ต่อหรือว่ามันจะจบลงสักทีนะคะก็อันนี้ค้างไว้กับมุกของหลวงรักก็แล้วกันก็ช่างคิดได้ช่างคิดได้จริงๆเลยอุตส่าห์ไปหาหมาขาขาดมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยขาที่ขาดเคยยืนได้แต่ตอนนี้ยืนไม่ได้แล้วล่ะเพราะถ้าเกิดมันจะยืนขาเดียวมันต้องยืนด้วยขานี้เท่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้แกงไก่สุกหรือยังเบี่ยงประเด็นเฉยเลยนะคะครับดูซิว่าแม่สะอิ้งจะรู้ทันไหมแล้วก็มุกนี้ของหลวงรักจะสามารถใช้การได้ผลหรือเปล่าเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หน้าตีจริงๆนะคะสำหรับอีตาหลวงรักคนนี้ก็เอาไว้ติดตามตอนต่อไปค่ะกับเรื่องค้างค้างซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในหนังสือนิทานของนมส.นะคะพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงก่อนค่ะฟังเรื่องราวจากหนังสือนิทานของนมส.ตอนนี้ก็เป็นตอนที่24นะคะตอนหน้าเหลืออีก1ตอนซึ่งทั้งหมดจะมี25ตอนด้วยกันคุณมีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างไรหรือจะว่าจะเสนอแนะเรื่องใหม่ก็ได้นะคะติดต่อกันได้3ช่องทางค่ะ
ครับผมติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็รวมทั้งชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับอย่าลืมนะคะพบกันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง